ในเมื่อมันรู้ว่ารัฐมนูญนี่คือตัวปัญหาแต่พอจะไปแก้ก็ไม่มีใครจะร่วมด้วยล้วไม่ยอมไปแก้มันคืออะไรคะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งรัฐมนูญนี้เขียนมาเพื่อพวกเราเราใช่เราด้วยหเปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่ประชาชนประชาชนไม่อยู่ในสมัารตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วใช้คําว่าเราได้ยังไงเราของเขานั่นคือปัญหาเราของเขาคําคำนี้น่ารักนะก็นี่ละเพราะสภาพปัญหาแท้จริงมันก็มาจากนักการเมืองอีกแหละ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะาชาวบ้านเขาบอกว่าพอดีมันเจอแต่คนหน้าด้านนะ่ะ <c oughs> มันจึงเป็นปัญหาไงแล้วที่พี่จะบอกเนี่ยนะไอ้ความท้าทายเนี่ยที่จริงรัฐบาลควรจะพูดถึงเนี่ยข้อแรกเลยนะไอ้ตีแปดเก้าข้อที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยสาระหลักเนี่ย,ยคือ,อนนเรื่องไอ้รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหานี่ละ่ะมันเป็นความท้าทาย ถ้าคุณจัดการตรงนี้ได้เนี่ยไอ้ความท้าทายเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องรองและนักการเมืองเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพไอ้สิ่งที่ว่าท้าทายอะคลี่คลายได้หมดช่วยให้คำแนะนำหน่อยสิคะว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยควรจะแบบแก้ไขหรือดำเนินการอะไรดีเพื่อแม้มันแบบวิกฤตแบบนี้คะ่ะประเด็น,นที่สำคัญคที่สุดและประชาชนก็เชื่อตรงกันนะค่ะก็คือการจัดการเรื่องคอร์รัปชันของนักการเมืองกับภาครัฐค่ะนี่แหละตรงเนี้ย แล้วก็เรื่องยกประสิทธิภาพของนักการเมืองแล้วสาระสําคัญแน่นอนตัวกฎหมายและธรรมนูญนะครับเช่ไหมพูดแบบนี้เดียนน้อยใจนะคะเดินไปประชาชนตาดำๆเดียนไปหยอดบาทพอถึงเวลาเสร็จนะไม่มีสมการของคําว่าประชาชนอยู่ในการกระทําเลยแปลว่าอะไรคะเหยียบหัวประชาชนเหรออ่านั่นแหละที่บอกเมื่อกี้ที่กล่าวไปภาษาชาวบ้านไงเพราะว่าเราไปเจอคนหน้าด้านไงไอ้คนหน้าด้านเนี่ยการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะมันต้อง ซ้ำซ้ำอัดซ้ำอัดซ้ำประชาชนอยากจะได้อะไรก็อยากได้การยินดีอยู่ดีใช่ไหมทีความสุขมันต้องเกิดจากความเชื่อมั่นก่อนค่ะความเชื่อมั่นคือกระแสะที่จะพางทุกคนเนี่ย พระบอกความใจกันมาสร้างการขับเคลื่อนแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจะโอเคมันต้องมีนักการเมืองเป็นคนเปลี่ยนนโยบายจริงไหมถ้าเกิดมาบอกว่าเราจะสร้างกลไกและทมนูนเรียนไมาสักครู่ว่าเป็นเรื่องใหญ่อันเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งมันกลายเป็นมนูนที่ดีมากเลยทุกคนมีความตื่นเต้นเหมือนนูนปีสี่สิบที่ทุกคนตื่นเต้นกันหมดมันน่าจะดีใช่ไหมแต่มันยังไม่ดีนะที่สุดผมไม่รับมันมีบางจุดที่มันกลายเป็นปัญหาคือองค์กรอิสระปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถถอดถอนผู้พิพากษา เส้น่งจะกล้าไปถอดถอนหรอหรอครประชาชนต้องมีหน้าสูงสุดครับนั่นแหละครับผู้พิพากษาก็ถ ok ้าค right. ุณทําตามระบบปกติค right. ุณไม่มีทางโดนถอดถอนใช่แต่ถ้าคุณมีปัญหาปั๊บเขาใช้ประชาชนตรวจสอบทุกรอบไปกูต้องระวังตัวเด่งเหมานเด้งเจียมเนื้อเจียมตัวดีกว่าไหมคะตกลง e n t เ r อร์ n ทน n น c o ค p แพ็กรู้สึกว่าเด้นไม่อยากใช้คำไม่ค่อยจะเพลาะนะคะ แม้กระเฮียนกระหือลือจะเปิดกันสืนอเกินมันช่างเกิดประโยชน์กับประชาชนเยอะหรอคะมันจะไปเกิดเยอะได้ยังไงล่ะครับถ้าเกิดปัญหาในการควบคุมมาตรฐานการควบคุมของประเทศไทยเนี่ยถามอาจารย์หน่อยไอ้เรื่องที่เป็นประเภทว่าสีเทาๆเานี่ยพอเกิดทีไรแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นเทาใต้ดินก็ยังอยู่ตามเดิมอะ่ะมันก็เหมือนแบบลอตเตอรีอ่กับหวยเถื่อนน่ะ ที่บอกจะปราบแล้วเราก็อุตสาห์จะมียกระดับขึ้นมาใช่ไหมต่างๆเขา,า,ขาบอกวนะ่าเขาจะาของใต้ดินขึ้นมาบนดินไอ้ของใต้ดินก็ยังอยู่แล้ไอ้บนดินก็เปิดมากขึ้น<ห>ช่องทางที่ทําให้เกิดการพนันมากขึ้นสุดท้ายอาการหนักขึ้นนะและหมายความว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยคนก็รู้ลึกๆว่าจุดเน้นเนี่ยมันจะอยู่ที่คาสิโนการพน,นันและสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงนะเพราะข่าวเนี่ยมันไม่ใช่ที่เดียวนะ โอ้โหมันประมาณ78ที่นะ78แห่งนะในประเทศไทยจะเปิด78แห่งนะครับเห็นไหมในขณะที่เราดูเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าจะมีเนี่ยเป็นมาเลเซียเนี่ยเขาก็คุมแห่งเดียวเห็นไหมสิงคโปร์ก็ยังเป็นแห่งเดียวแล้วมาตรฐานของเขาเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันชัดเจนมันแน่นอนมันไม่เกิดความล่อแหลมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดเสพติดการพนันไอ้ของเราเนี่ยเหมือนมีข้อห้ามแต่สุดท้ายทุกคนก็รู้ว่าซิกแซกได้ ไอ้ที่จะกกำหนดมาตรฐานขั้นต่ําต้องมีรายได้อย่างนี้ถึงจะเข้าไปเล่นได้สุดท้ายมันมีผู้ที่ไปจัดการละที่ทําให้ไอ้พวกมาตรฐานตรงเนี้ยมันก็ต่ําหนักลงไปและเข้าไปได้เนี่ยเป็นสิ่งล่อแหลมที่อันตรายฟังแล้วไม่มีอนาคตถามเสน่ดีกว่าครับไม่เป็นตามที่เสแมวพูด <c oughs> ใช่ไหมวิธีการมีครับมันมีที่ต่างประเทศก็มีฟอ,องอ<ๆ>ง่ายๆก่อนนะอันดับแรกขึ้นหลักการก่อนหลักการคนที่จะมารับเนี่ยไม่ต้องไม่ให้สัมปทาน ผมเชื่อว่าต้องมีคนมาขอสัมปทานไล่เงินเยอะๆเลย5ันล้านรัฐบาลดีใจแต่เขาได้เป็นแสนล้านค่ะรัฐบาลก็จะให้ไปแต่ว่าคนที่เซ็นเนี่ยนะจะไปยิ้มหวานกับคนที่รับสัมป,ามมปทาน<ป> <groundbreaking. S 3> เล่นขอประทานโทษเรื่องแบบนี้ยังจะสัมปทานก็แสดงว่ามุมีมุมีมมมแบ่งกันสิคะแน่แนอนต้องห้ามแต่วิธีการแก้งก็คือเอาแบบ <vital S 1> ของต่างประเทศก็ได้หลายประเทศก็คือว่าเอาตัวอย่างกันเลยว่าเอากล้องมาติดเลยถ้าคุณเล่นบาคาร่าเล่นไพ่นะนับเป็นรอบรอบละกี่บาทเก็บเลย รลบปฏิบัติเก็บเลยนะครับมันก็โกงไม่ได้เพราะมันมีการบันทึก,กเข้าไปที่ส่วนกลางเข้าไปส่วนกลางหรือว่าใครมาแลกชิปแลกเท่าไหร่มันก็มีเรื่องที่ฟอกเงินก็คือเขามาแลกชิปถูกหน่อยแต่ว่าเอากลับไปเยอะอันนี้ก็มีแล้วคุณจะต้องมีการพิสูจน์ว่าคุณไปนั่งต้นไหนได้กาําไรไหมย่มันจะพิสูจน์ได้หมดยกสลอ็อตยกอีกทีมันเก็บหมดเรียกว่าเก็บภาษีหนะ้าที่จ่ายเหมือนกับเราเติมน้มามันอ่ะที่หัวหัวน้มามันอ่ะนั่นแหละแล้วต่างประเทศเขาไม่เอาธุรกิจ20%นนะเขาต้อง เจสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ียแมวค่ะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะ e n t e r อ a นเตอร์เทนเมนต์เพล็เดนทราบว่าตั้งตอนแรกๆเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็ไม่ค่อยจะแบบเออ,เอ,อหอหมกเท่าไหร่แต่ทำไมาตอนหลังๆพอเพื่อไทยชูนโะยบายนี้อ๋อ yes พยักหน้ากันไปหมดเลยคะ่ะสงสัยตอนไปตีกอล์ฟไหมคะ มันต้องมีการแลกเปลี่ยน oh, ต้องมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนระหว่างกัญชากับคาราซีนต้องเลยเ,เพราะนโยบายกัญชาก็เดิมทีก็เหมือนจะจุดพลุเลยแล้วก็สุดตัวลงพอตอนนี้มาร่วมมือกันเป็นรัฐบาลใหม่ก็ที่จริงเนี่ยมีการยื่นนะคัดค้านไอ้เรื่องเอนะ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะภูมิใจไทยอะแต่พอตอนนี้เลยพูดกับหัวกับหางเลย เพราะว่าเขาก็ให้กัญชาปล่อยอ,ออกมาก็ต้องเป็นความลงตัวซึ่งกันและกันและจากนโยบายเนี้ยเดี๋ยวในวันสองวันเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าจะมีการปลดปล่อยซึ่งกันและกันอย่างไรตราบใดที่ประชาชนไม่มีอำนาจเหนือฝ่ายการเมืองนะันน้นเขานึกนะว่าประชาชน,เ,นเป็นลูกน้องเขาที่จริงนะักการเมืองต้องเป็นลูกน้ององประชาชนประชาชนต้องบังคับได้ว่าผมอยากได้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น นโยบายต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งพูดแล้วที่เหลือก็ไหลาตามไม่ใช่ต้องสะท้อนมาจากประชาชนเรื่องแรกเป็นผู้ประโยชน์ในกระบวนการเรื่องไอตอนนี้มันคอมเพล็กซ์เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนมันมีปัญหาเรื่องของไซเฟกอ่ะไอ้โรคอ้อะไรอาการข้างเคียงเยอะแยะไปหมดเอาการข้างเคียงเยอะเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรต่างๆเต็มหมดแล้วอ่ะแล้วเรื่องกัญชาก็มีปัญหาว่าอชจดพูนนั้นก็พูดหน่อยก็ได้ชุดที่แล้วเนี่ยนะ คือทางพูดจริงๆคุณอนุทินเนี่ยเขาก็จะออกกฎหมายว่าควบคุมกัญชาแหละแล้วก็แล้วก็โดนอะไรโดนเพื่อไทยโค่นไปเออนั่หละโ<ช>ค่น,คน,คนกฎหมายเขาตอน,น,นะตอนออกกระแสเลยว่ากัญชาสร้างความเสียหายเยาวชนเลยสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวก็มายอมกัญชาัตนตอนนั้น<ต>ทำไมมันผูบเข้าผูบออกละก็ดิ้นกันก็มันเกี่ยวกับเรื่องเอเทนเมต์คอมเพล็กซ์ไงมันปมนการะไรเปยนประโยชน์ซึ่งการพูดต่อหน้าให้ประชาชนเชื่อเนี่ยแล้วมันกลับไปกลับมาได้เพราะประชาชนยังไม่มีอำนาจ ดังนั้นต้องทำให้ประชาชนมีอำนาะจคุณต้องแค่ไขแล้วมนนูนแล้ว,ลวมันมายันให้ผู้นักการเมืองต้องอยู่ภายใต้การกํากับของประชาชนให้ได้แค่ั้นเด่นถามแบบแบบตัวเด่นถามละเมื่อไหร่ประชาชนจะมีเสียงดังแล้วกล้าพูดกับนักการเมืองหรือคะอย่ามาพูดกลับไปกลับมาเมื่อไหร่เราจะมีเสียงอย่างนี้คะเมื่อเมื่อนักการเมืองจะเปลี่ยนคําพูดหรือว่าโกหกทงการเมืออเนี่ยนะ,ะแล้วก็จะถูกลงโทษได้ปกติมันอยู่ที่การเลือกตั้งเขาต้องทําลายได้คุณอยู่คต้องอยู่ไม่ได้หรอคะ